เดี๋ยวเดี๋ยวก่อนเรียนน้องๆมีเอกสารประกอบการเรียนกันหรือยังคะเข้าไปโหลดฟรีได้ที่แอป Nestle School ทั้งใน iOS และ Android เลยข้อที่4นะคะถ้า a เท่ากับลบ5 b เท่ากับ8แล้วรากที่6ของ a กำลัง2 b คูณกับรากที่6ของ a กำลัง4 b เนี่ยมีค่าเท่าใดก็ถ้าทำตรงๆเลยนะก็คือเอา a กำลัง2คูณ b แล้วใส่รากที่6กับ a กำลัง4คูณ b ใส่รากที่6ลองทำวิธีตรงๆดูก่อนก็ได้เป็นรากที่6ของลบ5กำลัง2คูณ b ก็คือ8คูณกับรากที่6ของ ของลบ5กำลัง4คูณกับ8ตรงนี้ลบ5กำลัง2ก็เป็น5กำลัง2ถูกปะคูณกับ8ลบ5ยกกำลัง4มันยกกำลังเป็นเลขคู่ใช่ปะมันก็ต้องมันจากค่าลบมันก็ต้องได้เป็นค่าบวกก็ได้เป็น5กำลัง4คูณ8ก็รวมกันก็คือถ้าค่าล่างมันเท่ากันอย่างอันเนี้ยมันรากที่6เหมือนกันรากที่6เหมือนกันเราสามารถเอาค่าข้างในเนี่ยมาคูณกันได้เลยอย่างอันนี้ก็เอา5กำลัง2คูณ8คูณกับ5กำลัง4คูณ8ก็ได้เป็น5กำลัง6คูณกับ8ยกกำลัง2 5ยกกำลัง6ใส่รากที่6ก็ได้5 8กำลัง2คือ64ใช่ปะรากที่6ของ64คือ2นั่นเอง5คูณ2ก็เลยเป็น10เพราะฉะนั้นข้อนี้ข้อ4ก็เลยตอบ10ก็ตอบช้อยแรกนั่นเองหรือว่าเราอาจจะรวมกันก่อนก็ได้รวมแบบติดตัวแปรไปก่อนอย่างเช่นข้อนี้ก็คือเอา a กำลัง2คูณ b คูณกับรากที่6ของ a กำลัง4คูณ b ก็รากเหมือนกันเอาตัวข้างในมาคูณกันได้เลยก็เป็นรากที่6ของ a กำลัง6b กำลัง2รากที่6ของ a กำลัง6 b กำลัง2ใช่ไหมพี่อาจจะดึง a ออกมาจากรากที่6ก่อนเลยก็ได้แต่เวลาพี่ดึง a ออกมาพี่จะไม่ได้ได้ a ธรรมดาเพราะมันยกกำลังเลขคู่แล้วใส่รากที่เป็นเลขคู่ยกกำลังเลขคู่ใช่ไหมจากลบมันกลายเป็นบวกได้แล้วเราถอนรากอีกมันก็ต้องให้ค่าที่เป็นบวกเสมอจาก a กำลัง6รากที่6มันก็เลยต้องได้เป็น absolute a b กำลัง2ใส่รากที่6ก็คือใส่ root b กำลัง2ไปก่อนคราวนี้ absolute a ใช่ปะ b กำลัง2ใส่รากที่6ถ้า b เป็นค่าลบยกกำลัง2มันได้ค่าบวกใช่ปะถอดรากก็ได้ค่าบวกแต่ถ้าเราจะเอาตัดตัวยกกำลังออกอะอย่างอันนี้มันรากที่6อยู่ใช่ปะมันคือส่วนด้วย6 b กำลัง2ส่วน6มันได้ b กำลัง1ส่วน3แต่เวลาเราตัดเราจะต้องเหลือรากที่3ของ b แล้วใส่ absolute ด้วยเพราะ b ถ้ามันเป็นค่าลบคำตอบที่ได้มันจะต้องเป็นค่าบวก absolute a ก็คือ absolute ลบ5รากที่3ของ b b คือ8ลบ5ใส่ absolute ก็คือ5รากที่3ของ8ก็คือ2ก็ได้เป็น10ก็ตอบเหมือนกันกับวิธีที่เราแทนค่า a ไปก่อนเลยก็ได้ค่า10เหมือนกันก็อยู่ที่ว่าน้องชอบแบบไหนถนัดแบบไหนค
ความจริงมันก็ไม่ค่อยต่างกันอะแต่ว่าถ้าทำวิธีนี้น้องจะต้องระวังด้วยว่าถ้า A เป็นลบคำตอบที่ได้มันต้องเป็นบวกนะอย่าง B เป็นลบคำตอบที่ได้พอมันยกกำลังสองมันต้องได้ค่าบวกนะน้องจะตัดเลยไม่ได้ถ้า B เขาให้เป็นลบมาเรียนจบแล้วอย่าลืมเข้าไปฝึกทำข้อสอบแบบจับเวลาในแอป Nestle School กันด้วยนะจ๊ะถ้าน้องๆมีคำถามสงสัยไม่เข้าใจตรงไหนถามมาในแอปได้เลยแล้วพี่ๆจะรีบเข้าไปตอบให้นะคะ